สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมย์จะมารีวิวสิ่งนี้ค่ะจุฬาเฮิร์บกูต้าไฮยาบูสเตอร์เซรั่มหรือหัวเชื้อเซรั่มกูต้าไฮยาน้องใหม่ล่าสุดค่ะเป็นการรีวิวหลังจากที่ได้ลองใช้ต่อเนื่องเกิน7วันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือซองที่เปิดใช้ค่ะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเมย์ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างจุฬาเฮิร์บกูต้าไฮยาบูสเตอร์เซรั่มซองละ49บาทแบรนด์เคลมว่าหัวเชื้อเซรั่มกูต้าไฮยานะคะเร่งผิวขาวใสใน7วันมีทั้งกูต้าและไฮยาในซองเดียวนะคะช่วยให้ผิวดูขาวกระจ่างใสนุ่มเด้งชุ่มชื้นฟื้นบำรุงผิวค้ำเสียลดเลือนจุดดำช่วยผิวเรียบเนียนค่ะเนื้อเซรั่มเป็นเจลสีส้มแดงใสตอนบีบออกจากซองเหมือนเจลลี่นะคะเกลี่ยแล้วจะมีความลื่นของเจลผสมกับความหนืดซึ่งมีข้อดีตรงที่เรากะปริมาณการใช้ได้ไม่ไหลหรือหกเลอะค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆซึมง่ายซึมแล้วผิวลื่นไม่เหนอะสารสกัดที่แบรนด์เน้นจะเป็นสารสกัดจากส้มสีแดงอยู่ในตระกูลซิตรัสเป็นไวท์เทนนิ่งช่วยให้ผิวสว่างกระจ่างใสสาหร่ายสีลุ้งช่วยยับยั้งกระบวนการของการสร้างเม็ดสีเมื่อเม็ดสีส่วนเกินผลิตน้อยลงก็จะช่วยให้ผิวดูสว่างขึ้นจุดดำดูจางลงค่ะและกูต้าไฮโอนอันนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์และไวท์เทนนิ่งในตัวค่ะส่วนใครที่ชอบเบสิกอินกิเดียนนะคะเขาก็มีเนียซินามายหรือว่าวิตามิน B3 อยู่ในลำดับต้นๆแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็สามารถทำได้ตามคำเคลมแทบทุกข้อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟื้นบำรุงผิวค้ำเสียนะคะลดจุดดำแล้วก็ช่วยผิวเรียบเนียนในฝั่งของการเติมความชุ่มชื้นนะคะมีกิซาลีนโซเดียมไฮยาลูโรเนตแล้วก็กรดอะมิโนค่ะมีสารสกัดจากชะเอมเทศช่วยลดการอักเสบระคายเคืองด้วยนะคะมีส่วนผสมของสีและน้ำหอมนะคะวันแรกที่เมย์ใช้นะคะเมย์ลองทาก่อนนอนค่ะทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวเซรั่มซึมเร็วมากผิวลื่นเบาสบายตื่นมาผิวไม่แห้งลอกหรือตึงนะคะแต่ว่าเมย์เป็นคนที่ผิวแห้งถึงแห้งมากค่ะเสพติดการเติมความชุ่มชื้นแบบฉ่ำๆนะคะยอมให้ผิวเหนอะดีกว่าผิวแห้งเพราะว่าถ้าผิวแห้งนะคะก็จะทำให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวง่ายแล้วก็แก่ไวรวมถึงถ้าผิวแห้งมากๆนะคะผิวก็จะอักเสบจนเกิดสิวด้วยค่ะดังนั้นวันถัดๆมานะคะเมย์จึงจัดสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเสริมเข้ามาซึ่งเลือกแล้วค่ะว่าให้ความชุ่มชื้นอย่างเดียวไม่มีส่วนผสมที่เป็นไวท์เทนนิ่งเลยค่ะวิธีใช้นะคะก็คือใช้ทุกครั้งหลังล้างหน้าทั้งเช้าและเย็นโดยเมย์จะลงสกินแคร์เป็นเลเยอร์นะคะทีละชั้นทับกันไปเรื่อยๆค่ะเรียงตามความเหลวและความใสของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะอันไหนเหลวกว่าแล้วก็ใสกว่าก็จะลงอันนั้นก่อนค่ะเช่นน้ำตบนะคะแล้วค่อยตามด้วยเซรั่มของจุฬาเฮิร์บนะคะแล้วก็ตามด้วยครีมค่ะลงแบบนี้นะคะจะช่วยให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมปิดท้ายสกินแคร์ตอนเช้าด้วยกันแดดด้วยนะคะเมทาทุกวันเช้าเย็นนะคะกว่าจะได้โพสคลิปนี้ลงไปนะเมน่าจะใช้ต่อเนื่องเกิน2อาทิตย์ค่ะตามสิ่งที่แบรนด์เคลมนะคะช่วยผิวดูกระจ่างใสฟื้นบำรุงผิวค้ำเสียและลดจุดดำช่วยผิวเรียบเนียนเมว่าจุฬาเฮิร์บกูต้าไฮยาบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้ทำได้ค่ะแต่บอกระยะเวลาไม่ได้นะคะว่าต้องใช้นานขนาดไหนนะคะผิวถึงจะดูกระจ่างใสจุดด่างดำดูจางลงอันนี้บอกไม่ได้นะคะเพราะต้องเข้าใจว่าผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะปริมาณการใช้สกินแคร์ที่ใช้ควบคู่การทากันแดดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตออกแดดเยอะไหมเครียดหรือเปล่ารอยดำนี้เกิดจากอะไรแล้วก็อยู่มานานขนาดไหนกว่าที่เราจะเริ่มใช้เซรั่มเราทำให้สิวหรือว่าผิวเนี่ยอักเสบหรือเปล่าและอื่นๆอีกมากมายนะคะอันนี้คือส่งผลต่อเรื่องความกระจ่างใสแล้วก็จุดดำทั้งนั้นเลยค่ะสกินแคร์ไม่ใช่ยานะคะต้องใช้ความต่อเนื่องสม่ำเสมอถึงจะเห็นผลค่ะเรื่องความกระจ่างใสนะคะระหว่างที่ใช้ตัวนี้นะคะเมย์ก็ไม่ได้ใช้ไวท์เทนนิ่งอะไรเลยนะคะแต่เมย์ก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิวของเมย์ดูคล้ำนะคะก็ยังดูกระจ่างใสรู้สึกผิวเรียบเนียนแล้วก็ละเอียดขึ้นด้วยค่ะจุดดำดูจางลงนะคะเท่าที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นตรงประมาณตรงนี้นะคะกับตรงแก้มนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าสดให้ดูนะคะคือมันจางลงค่ะแต่ว่า2จุดเนี้ยเป็นจุดที่อักเสบมาค่อนข้างนานนะคะก็เลยต้องใช้เวลาค่ะเรื่องความชุ่มชื้นนุ่มเด้งนะคะใช้เดี่ยวๆก็ได้ค่ะแต่ส่วนตัวไม่ชอบให้ผิวฉ่ำมากๆก็เลยจะเติมความชุ่มชื้นจากตัวอื่นเสริมเข้ามาค่ะสรุปนะคะจุฬาเฮิร์บกูต้าไฮยาบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้นะคะเป็นไวท์เทนนิ่งที่ช่วยผิวกระจ่างใสนะคะสีผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำค่ะแบบที่ถ้าเราใช้ต่อเนื่องและเบสิกสกินแคร์อย่างการทำความสะอาดเติมความชุ่มชื้นแล้วก็กันแดดไม่ตกนะคะหวังผลได้ค่ะสำหรับคนผิวมันนะคะตอนเช้าอาจจะทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะแล้วก็ตามด้วยกันแดดได้เลยค่ะส่วนคนผิวแห้งนะคะตอนกลางคืนแนะนำให้หามอยส์เจอไรเซอร์ที่เติมความชุ่มชื้นเข้ามาใช้ด้วยกันค่ะซองละ49บาทนะคะมีวางขายที่เซเว่นแน่นอนสามารถติดตามและสอบถามได้ที่ Facebook ของจุฬาเฮิร์บค่ะเมย์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ